คือหม่อมบอกไว้ว่าเนี่ยจะมีภาพยนตร์ให้เล่นนะซึ่งปกติแล้วเนี่ยพอเข้าไปเรียนเวลาว่างมันก็จะไปเรียนการแสดงกับหม่อมเพิ่มเติมอยู่แล้วหม่อมก็บอกมาเรื่อยๆมาเรื่อยแต่ก็ไม่บอกว่าภาพยนตร์เรื่องอะไรแต่บอกเนี่ยว่าบทดีมากมากมากดีมากมากมากเธอต้องเล่นอะไรก็จนกระทั่งหม่อมบอกว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องชั่วฟ้าดินสลายซึ่งเป็นบทประพันธ์ของคุมาลัยชูพนิชซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติพลอยก็ตกใจโหเรื่องนี้เลยอะคะคือมันรู้สึกอย่างแรกคือรู้สึกเป็นเกียรติมากคิดว่าแบบครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะได้รับบทได้เป็นยุพดีซึ่งเป็นบทที่นักแสดงทั่วประเทศไทยใครๆก็อยากเล่นบทนี้อะไรเงี้ยแอบกดดันตัวเองเล็กๆว่าจะทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพออ่านเรื่องสั้นแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะแบบดราม่ามากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ตอนหลังๆเพราะหม่อมเองเขาก็จะเป็นคนแบบคอยสอนตลอดสอนการแสดงเรานี่เธอแบบอย่างนี้นะยุคพอดีก็เป็นคนยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยหม่อมก็จะเล่าให้ฟังตลอดพออ่านบทเสร็จเนี่ยร้องไห้เลยร้องโฮเลยร้องแบบโฮเลยแบบมันสะเทือนใจมากอะเรื่องเนี้ยแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบหม่อมเขียนบทออกมาได้แบบดีมากๆอะคำพูดทุกคำพูดมีความหมายอะไรเงี้ยยุคพอดีอะค่ะก็เขาจะเป็นผู้หญิงที่อยู่ในหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะคะเป็นผู้หญิงที่ถือว่าทันสมัยแล้วก็เก๋ไก๋มากคือเขาเป็นผู้หญิงที่ไม่อยู่ในกรอบแล้วก็เป็นคนที่แบบว่ารักความเป็นปักเจกทนมากเป็นตัวแทนผู้หญิงยุคใหม่ในสมัยนั้นเลยนะคือกล้าเขาเป็นคนที่กล้าฉีกม่านประเพณีออกอ่ะคือไม่ใช่ปากอย่างใจอย่างใจอยากทำอย่างนี้แต่ว่าอ๋อประเพณีบ้านเมืองเขาเป็นเหมือนนี้สังคมกรอบเราเป็นแบบนี้เราไม่ได้คือเขาจะเป็นคนแบบไม่สนใจไม่แคร์คือต้องทุ่มจริงๆคือพอเนี่ยเข้าบ้านหม่อมอาทิตย์หนึ่ง 3-4 วันเข้าตลอดทำงานอะไรเสร็จก็คือเข้าไปอ่านบทไปซ้อมอะไรอย่างเงี้ยวางบล็อกกิ้งคือซ้อมเหมือนเล่นจริงเลยทุกอย่างแล้วหม่อมเขาก็จะคอยแบบอ่านบทไปก็จะคอยใส่รายละเอียดไปว่าเนี่ยตัวละครตอนฉากเนี้ยเขาคิดยังไงเขาต้องการอะไรก็ไปเรียนมีการซ้อมทำแบบฝึกหัดโยคะฝึกลมหายใจนั่งอาปานสตินั่งสมาธิอะไรเงี้ยคือทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะก็นานอยู่เหมือนกันกว่าจะเข้าสถานที่ถ่ายทำจริงๆอะไรเงี้ยก็พอถึงสถานที่ถ่ายทำจริงก็ไม่มีปัญหาวันแรกก็อินเลยสำหรับนันดานี่คือก็เคยถ่ายละครด้วยกันแล้วกับหม่อมนี่แหละเป็นศิษย์หม่อมด้วยกันมาโตด้วยกันมาเป็นเจเนอเรชันเล็กที่แบบว่าโตขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีนะได้ทำงานกับเพื่อนเพราะอย่างอนันดานี่คือพลอยรู้จักมาตั้งแต่อายุ14แล้วทุกครั้งที่พลอยได้มีโอกาสทำงานกับเขาพลอยรู้สึกสบายใจเวลาแสดงเขาเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีมากเขาจะรับส่งให้พลอยตลอดแล้วก็เขาพูดได้เลยว่าเป็นผู้ชายคนเดียวที่พลอยกล้าที่จะเล่นเลิฟซีนด้วยเพราะปกติพลอยไม่เล่นเลิฟซีนหวือหวาขนาดนี้ไม่เล่นเลยแต่รู้สึกสบายใจว่านันดาเขาให้เกียรติเรามากเลยพี่หวีนี่เคยถ่ายรูปให้พลอยค่ะเรื่องลูกทาสพี่หวีมาถ่ายรูปให้หม่อมน้อยก็เป็นรูปแบบในตัวละครอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นรูปที่สวยมากพลอยชอบมากอะไรเงี้ย ก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งจะมีโอกาสได้มาแสดงกับพี่บีต้องมารับบทหนักด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็พี่บีเขาเป็นคนที่แบบแสดงมาได้ดีมากเลยนะมากอะตอนแรกพลอยไม่คิดว่าแบบเขาจะเป็นตัวพัปโป้ได้ขนาดนี้ทรงเสน่ห์แบบ powerful แบบโอ้โหดูมีอำนาจดูแบบแข็งแรงอะไรเงี้ยชอบมากพี่บีแบบคาแรคเตอร์เขาดูเปลี่ยนไปมากกับที่เคยสัมผัสมาชั่วฟ้าดินสลายนี่โดดเด่นมาตั้งแต่บทประพันธ์แล้วพลอยไม่เคยอ่านบทประพันธ์ที่ไหนที่แบบว่าทำให้แบบเชอร์มานได้ร้องไห้ได้ทันควันได้มากมายขนาดนี้เป็นบทประพันธ์ที่ดีมากโดยเฉพาะเอามาเรียบเรียงแล้วเอามาเรียบเรียงใหม่โดยหม่อมน้อยแล้วเนี่ยยิ่งสวยงามมากๆแล้วก็ด้วยนักแสดงเองทุกคนแคสติ้งมาลงตัวที่สุดลงตัวมากแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นฉากเป็นทีมกล้องหรือทีมงานทุกคนนี่ก็คือแบบว่าทำงานกันเต็มที่มากๆอ่ะเอาพลอยเชื่อว่างานคงออกมาดีอย่างแน่นอนไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนเพราะว่าหลายคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยดูอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ